วัสดีครับงิมค่ะว่าถือเลขหลายงวดแล้วงวดนี้ถือว่างวดที่แล้วงวดที่แล้วก็ได้2 3ไปได้ตะลอตเตอรี่เนาะได้ตัวใดนี่งวดที่แล้วได้2 3งวดนี่ก็ได้ยัง90โอ้ได้90ถือแก้ใบเอามาเบิ่งนี่90นี่ถืออยู่9ใบโตถือ9ใบกันยูเก้าใบเนาะค่ะเนาะเก้าใบกับลอตเตอรี่ได้มันอาร์ตก็มาดูแต่ก็มันขึ้นอยู่กับดวงวาสนาคือว่านั่นแหละมันคนเฮากับมันขึ้นกับดวงวาสนาเฮาทําบุญหลายๆเฮาก็ได้หลายทําบุญคือพ่อสวัยนี่ก็เป็นสะพานบุญให้กับ FC ทุกคนอยู่แล้วเนาะค่ะก็เลยเพิ่นมีก็สิยุ่งใส่หั่นล่ะค่ะคือเหมือนกับไปทําบุญน้ําแน่ไปเฮ็ดจังนั้นแน่ก็เพิ่นก็เลยเล่าให้ฟังว่าไปถามเพิ่นว่าวัดนี้มีเสาจักต้นเนาะหลวงพ่อเพิ่นก็เลยว่ามีเสาอยู่109ต้นเสา109ต้นนี่มีตัวต้นนึงแปลกๆคือมันมีตาอ้อมเสาอยู่เป็นก็เลยเอิ้นว่าเสาพันตาค่ะเสาพันตาก็เลยว่าเดี๋ยวเพิ่นก็เลยเล่าประวัติให้ฟังก็ฟังเพิ่นเล่าไปเนาะเพิ่นเล่าให้ฟังก็ฟังเพิ่นเล่าไปเฮาก็นั่งฟังอันเพิ่นเลยว่าเปิดกุพยนาคให้แล้วเด้อโยมเห็นว่าเปิดให้ผู้ละ90ล้านให้ไปเอาเห็นป่ะก็ว่าสิได้ตั้งแต่ผู้พิจารณาผู้ใดที่มีโชคเคยมีบุญมีวาสนาค่อยสิได้ทรัพย์พญานาคโดยที่แท้จริงก็มาคิดเบิ่งแล้วโอ้เพิ่นว่าเพิ่นเฮ็ดเสาศาลานี่109ต้นเนาะก็คิดในใจแต่ว่าก็บ่ปากบ่เว้าหยังบาดนี้เพิ่นได้ว่าเปิดกุพญานาคให้แล้วเด้อองค์ปู่เพิ่นให้แล้วให้คนละ90ล้านมื้อนั้นก็มีเจ๊จินดาไปนําเนาะก็เลยเพิ่นเว้าจบแล้วก็เลยว่าเจ๊จินดาเอามาแม่90ล้านของพ่อซั่นเนาะเพิ่นก็เลยว่าบ่มีไสพ่อเห็นอยู่ซั่นเนาะปานตาเห็นว่าซั่นไปเอามาซั่นเนาะแกเฝ้าไปซั่นเนาะพอดีเอามาเพิ่นก็เลยย่างมาหาที่แรกเพิ่นสิดึงว่าให้ใบเดียวก็เลยว่าบ่เอาใบเดียวเอาเบิดหั่นซั่นน่ะมีเท่าไหร่เอาเบิดเนาะ9ได้จักใบครับเพิ่นได้9ใบถูกแต่ว่าคันเพิ่นมีจัก20ใบก็สิเอาเบิดค่ะขอโชว์ให้ FC เบิ่งแหน่ค่ะบัดนี้อันนี้เป็นโชคลาภของพ่อสวัยนะครับเด้อทั้งหมด9ใบค่ะจังๆเลยจังๆเลย9ใบเจ้าเฮาก็ไปทั้งนั้นเฮาก็อุดหนุนรัฐบาลเนาะค่ะเอาตะลอตเตอรี่อย่างเดียวนี่มื้อนี้มาบ้านคุณยายปันหงินข่าวว่าเทพดามาอยู่ต้นไม้พ่อสวัยกันสิร้องขอเบิ่งแม่นบ่ค่ะมื้อกี้นี่มากับมาหาคุณแม่ปันเพิ่นมาหาคุณแม่ปันก็มานั่งฟังนั่งเพิ่นเว้าให้ฟังอยู่เพิ่นก็เลยเว้าเรื่องต้นไม้ให้ฟังแต่ว่าตอนย่างเข้ามากับฝนลุกอยู่ดอกจอดรถไว้ข้างหน้าก็ฝนลุกอยู่จักว่ามันเป็นอีหยังกับบ่ฮู้เนาะเป็นสีแปลกๆแต่เข้ามาเลยแม่นเป็นแปลกๆตั้งแต่ย่างเข้าบ้านเพิ่นส่วนคิงเจ้าที่นี่เนาะก็บ่ฮู้คือกันแต่ว่าพอสวัยไปไสนี่เห็นอยู่ต้นไม้ต้นไหลนี่ส่วนหลายสิเป็นตัวเลขโอ้พอสวัยนี่สิมีอัญญาณทิพตาที่เห็นเด็กก็บ่ทรงนั้นหรอกตั้งแต่ว่าเฮาก็สิเป็นที่ว่ามันเป็นบางคนคนมีเส้นนี่เป็นบางคนเด้อที่บ่คือกันบางคนก็มีเส้นเป็นคนละแบบแล้วตาบุญวาสนาผู้ใดสร้างขึ้นมาหรือว่าเทวดาเพิ่นคุ้มครองเฮาเทวดาที่รักสมรักษาเฮาเพิ่นก็สิเฮ็ดให้เฮาเห็นโดยที่ว่าภูมิแต่ละที่ต่างๆนี่เฮาไปเฮาก็สิมีเส้นตรงกับภูมิเพิ่นแล้วว่ามีบุญวาสนาต่อกันคือเพิ่นเอิ้นจังซั่นนะมีบุญวาสนาต่อกันฟังพ่อสวัยสิพาไปเอาเบิ่งเด็กเด้อค่ะบันเพราะว่าคุณยายปันเพิ่นบ่ไกลมือเพิ่นบ่เอานะพ่อเนาะแม่นดอกคนคนจริงลูกงามยากอยู่ตลอดเวลาโอ้พ่อสวัยสิพาเอาเด้อค่ะสิเฮ็ดบ่ได้เพราะว่าเป็นสิเป็นการล่วงเกินภูมิเจ้าที่เจ้าทางคุณแม่อนุญาตบ่ครับสวัสดีครับคุณแม่ครับอนุญาตนะครับเนาะครับธรรมดาเพิ่นก็สิเบิ่งดอกที่เพิ่นก็ใจดีก็ได้เพิ่นอนุญาตให้วิดอกแม่เว้าเพิ่นน่ะละครับเฮ็ดเบิ่งเอาโลดครับอัธยาเพิ่นให้ตัวดีๆปังๆก็สิได้มีโชคมีลาภผู้ทุกคนทั่วโอ้ครับครับสาธุสาธุคุณแม่บัดนี้ถ้ากันเบิ่งโลดสิย่างให้เบิ่งเด้อครับเด้อบางทีก็สิไปจุดธูปจุดเทียนขอก่อนขอภูมิเจ้าที่เพิ่นเนาะครับเนาะ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอ้ล่มมากปริตวานะเมตังสเมตตาภันตาอวิคิตกิตาปริตังภนันตุสาเกกะเมจะรูเปกิริสิกะรัตะเดจันตะลิกิวิมหานิอิตเประเทจะคาเมตรุวานะคะเนเขหาวัตุมีเจเตภุมมาจะยันตุเอวาชลทลาวิสมียกะขันธปนาคาติทันตาสันติเกยังมุนีวรวจนังสาตะโวเมสุนันตุธรรมสวนะกะโลอายมทันตาธรรมสวนะกะโลอายมทันตาธรรมสวนะกะโลอายมทันตาสาธุสาธุสาธุพระเทวดาแม่โทรณีทั้งหลายจบทีพุ่มเจ้าทีจะทั้งเมื่อนี่ลูกเดินทางมากกับประกอบด้วยเจ้าของบ้านเรียบร้อยแล้วกลับมาขอโชคขอลาภจากนี่ยังหลานต้นไม้ที่มีลูกพระเทวดาลุงลูกขัตเทวันครับท่านเท้ารุ่งเทพลูกขัตเทวันลูกขัตเทวันนะครับเนาะเป็นเทวดาที่รับสมรักษาอยู่นี่ประจำต้นไม้แห่งนี้อยู่นะครับเนาะบัดนี้กราบสิมาขอโชคขอลาภขอจงเปิดโชคเปิดลาภเปิดดวงชะตาเปิดวาสนาพุทธะเปิดธรรมะเปิดสังฆะเปิดจงเปิดโชคเปิดลาภเปิดดวงชะตาเปิดวาสนาให้กับพวกผู้ขาทั้งหลายที่มาขอโชคขอลาภอยู่นี่กาย่างไปขั้นเป็นสีมีขั้นเป็นสีเป็นรางวัลเด็กขายลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งหรือเป็นเลขสองตัวกาให้เห็นด้วยตาเด้อขั้นพุ่มจดทียทั้งสีมีเมตตากับลูกแล้วก็ขอให้เห็นด้วยตาเลยบ่ต้องไปเฮ็ดอีหยังบ่ต้องไปรูปแปลงรูปหยังกับขอแค่2ตัวล่างหรือ3ตัวบนสาธุสาธุสาธุรูปแปลงไว้เรียบร้อยแล้วเนาะกับเพิ่นปูไว้ตะเฮงน้อยเนาะโอ้นวดบ่งั้นนะครับเนาะแม่นวดก่อนแม่เอามาเต็มคือจังขอให้เลยกับมาปุ๊บก็เห็นปั๊บเลยครับเห็นตัวใดค่ะโอ้เห็นหาก่อนเด้อเห็นหาก่อนแต่ว่าโอ้คือมีหาตัวเดียวเนาะนอนลูกกาเทวดาเอ้ยพุทธะเปิดธรรมะเปิดสักกะเปิดจงเปิดจงเปิดลาภเปิดดวงตาเปิดวาสนาให้ท่านผู้ขาเด้อให้เห็นสัก2ตัว3ตัวเด้ออ้าวเห็นแล้วครับเห็นแล้วชัดไปแล้วครับแต่ว่า FC เห็นคือพอสอยบออ่ะเบิ่งก่อนเนาะครับเนาะแต่ว่าพอสอยเห็นแล้วครับบ่มันเว้าพบเห็นปั๊บเต้มันเห็นอีหลีครับยางมากพบสิเห็นอีหลีเลยเอ้าให้ FC เบิ่งก่อนว่าเห็นตัวใดละสิตรงกับใจ FC บ่นะครับแต่ว่าพอสอยเห็นแล้วครับเห็นแล้วเรียบร้อยแล้วโอ้ยคือเห็น2คู่เนาะบัดนี้เนาะตัวใดเนาะค่ะบัดนี้เห็น2คู่เลยบัดนี้เห็น2เลยบ่เห็น2คู่แล้วมีไม้บ่ขอไม้มานี่นะขอไม้4นะถูกได้ปะต้นหอมเอาถูกไหมเนาะเออถูกก็สี่ก็ได้ทั้งนี้บัตรเดี๋ยวเขาเห็นครับเอา FC เห็นบ่ครับตาบัตรนี่4เบิ่งนะครับเด้อเห็นแล้วตัวนี้มาแปลกครับเห็นบ่ครับนี่ตัวนี้คล้ายเลข7นะครับเด้อนี่เห็นบ่นี่ครับ7ตัวนี้เป็น5ครับนี่เนี่ยตะกอนยางมากกับบ่ได้สังเกตกับบ่เห็นนะครับนี่ตัวนี้เกียรติตัวนี้หานะครับว่าแล้วก็มีตัวนี้อีกหาครับนี่มี2คู่ครับตัวนี้เป็น8ครับ8เห็นบ่ครับลูกลักษณะเป็นเลข8ตัวเทิงนี่7 5ตัวล่างนี่8 5ครับ7 5ก็8 5 7 5ก็8 5เห็นชัดต่อมาขั้นเบิ่งอีกอย่างนึงเนาะครับเนาะก็สิเป็น7 0นะครับนี่กลมๆนี่เห็นบ่ครับกลมๆนี่นี่70เข้าทะเบียนรถโอปอโอ้เข้าพอดีสิอันนี้85บัดนี้นี่8 85 75 70บ่70ก็85เห็นซ้ํานั่นบ่เห็นหยังอีกบัดนี้ได้ซ้ํานั่นครับเอาไว้เด้อ FC เด้อเพิ่งมาครั้งแรกมาหาบ้านไม่ปัดไม้ได้กับคนทิ้งลูกหยาบครับลูกหยาบลูกหยาบคุณโยมแต่บาดนี้เพิ่นก็เลยบอกให้ฟังก็เลยว่าต้องมีอีหยังสักอย่างกับต้นไม้ต้นนี้นะครับเนาะลูกขาเทวดาที่เพิ่นรับสมรักษาอยู่เพิ่นสิอาจสิให้เฮ็ดให้เฮาเห็น
เพิ่นก็เลยว่าคือบ่เหลียวมาจักเทื่อเนาะเพิ่นก็สิว่าอยู่ดอกครับพอเหลียวมาบัดนี้ก็เห็นเต็มๆเลยครับเห็นเต็มๆเลย FC เห็นตัวไหนก็เบิ่งเอาได้ครับเด้อ FC ครับแต่ว่า75นี่7แต่เบิ่งอยู่ในกล้องนี่สิเป็น75นะครับ FC แต่ว่าเบิ่งข้างอยู่ข้างนอกเป็น70ครับ70แล้วก็85 FC เห็นตัวไหนก็กดใช้วิจารณญาณการรับชมนะครับเนาะอันนี้เป็นความเสื้อส่วนอันนี้ก็เป็นแนวทางของพ่อสวัยนะครับที่ได้มาบ้านแม่ปันนะครับแม่ปันคนฝันแม่นนะครับก็เลยขออนุญาตดูที่ต้นไม้ที่ลุกขะเทวดาท่านอยู่นะครับผมก็เลยขออนุญาตเจ้าของที่เพื่อสอหาแนวทางมาฝาก FC นะครับครับขอขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับที่ได้เข้ามารับชมและรับฟังนะครับถ้า FC ท่านไหนชอบคลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องโอปอพารวยด้วยนะครับ